วันนี้คินก็มาถ่าย MV เพลงแรกของคินนะครับชื่อเพลงอยู่คนเดียวมันเหงานะครับตอนที่คินถ่ายซีนหิมะนั้นคินก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากแล้วครับที่ว่าได้คินต้องแบบเพอร์ฟอร์มต่อหน้าพี่ๆเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคินด้วยครับตอนที่เห็นในเบรกดาวน์ก็รู้สึกว่าจะเป็นซีนที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่งพอมาถ่ายจริงก็กลับว่ามันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดนะครับเพราะว่าเราต้องแบบเดินตามพี่เขาแล้วเราต้องแบบใส่อารมณ์ใส่คาแรคเตอร์เข้าไปด้วยครับซึ่งก็มีความยากอยู่พอสมควรครับครับโอเคตื่นเต้นมากครับที่ได้ทำงานกับพี่ออกแบบเพราะว่าปื้มพี่เขามาตั้งแต่ตอนที่แบบดู Bad Genius แล้วนะครับแล้วพอเจอพี่ตัวจริงเขาแบบว่าก็เขินพี่ออกแบบมากครับเพราะว่าพี่เขาสวยมากๆเลยนะครับเป็นของอารมณ์คิดทำอะไรความรู้สึกที่คินอยากสื่อผ่านเพลงนี้ความรู้สึกที่แบบเราคิดถึงคนรักที่แบบวันนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอยากให้แบบเขามาเทคแคร์อยากให้เขามาอยู่ตรงนี้กับเราตอนนี้ right here right now ซึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วครับอย่าแกล้งนะไม่แกล้งวันนี้แบบได้ถ่ายที่ร้านไอสเก็ตด้วยรู้สึกไงก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ว่า MV แรกของเราก็จะได้อยู่ในร้านไอสเกตที่แบบเป็นกีฬาที่เรารักแล้วก็ชอบครับถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวของ MV จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับในเพลงอยู่คนเดียวมันเหงา